Next MTN Future of iGaming Revolution สมัครวันนี้รับฟรี300บาทเป็นยังไงกันบ้างครับผมพี่น้องสวัสดีนะผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Iron 94นะครับเดี๋ยววันนี้เรามาเปิดแพ็คเชียวกันแล้วผมกะว่าจะทำเลยครับเมื่อวานผมนั่งคิดอยู่ทำดีเปล่าตำนานแต่มันตกมามันตกราคาของตำนานอะถ้าเราจะทำ Quest SBC แบบไม่ซื้อนักเตะอะไรเลยนะก็ตกลงนะผมตกมันตกก็เลยน่าสนใจเลยแล้วเงินถ้าผมทำก็น่าจะประมาณสัก 200,000 แม่ง 200,000 เดี๋ยวหาง่ายอยู่แพ้หาได้อยู่แล้วใช่ป่ะเล่นฟุตแชมป์เดี๋ยวได้รางวัลฟุตแชมป์ด้วยไม่มีใครเลยครับแต่แม่งใครก็ได้วะเนี่ยหมอนี่อยากได้อยู่นะคิซิโกมัน 90,000 ครับ 90,000 คิซิโกมันนี่อยากได้นายโกลันถ้ามาก็ดีครับมาลิงก์ทีมผมได้พอดีกับเมอร์เทนการ์ดแดงบาโลไม่เอานะครับบาโลไม่เอาแล้วก็หมอนี้ไม่เอาครับมีแค่2ตัวที่อาจจะเข้าทีมผมได้ขอมาคุยน็อตผมลืมเลยมาคุยน็อต3ตัวดิ3ตัวที่อยากได้มาคุยน็อตนี่ได้ลิงก์กับตอนนี้เอาเวสผมครับเพอร์เฟคลิงก์ด้วยมาโคมันซูเปอร์ซับเลยใช่โคมันซูเปอร์ซับผมต้องการใครว่ามาคุยน็อตนายโกลาหรือว่าโคมันครับอู้ซึ่งคิดว่าไม่น่าจะได้นะดีๆสักนิดสักหน่อยได้ป่ะ EA โอเคมันฟังอยู่ครับ thank you หลายผมขาดใครวะขาดนายกรันแล้วก็ขาดมาควีนอสครับคิงซี่โคมันมาแล้ววะ 90,000 โอเคขอบคุณมากขอบคุณมากสปีดเป็นซูเปอร์ซับผมไหมกะว่าจะเอาเป็นซูเปอร์ซับด้วยแต่คือมันไม่ได้อัปเกรดใช่ป่ะหมอเนี้ยเพราะบุนเดสลีก้ามาแล้วใช่ป่ะคิงซี่โคมันสวยพี่สวยอีกตัวนึงนายกรันหรือว่าไอ้เอ้ากดปุ่มผิดจอยไปโดนขาครับแอนอีกตัวนึงบักเฮียนะครับผมเปิดมา2อาทิตย์แล้วไม่ได้เฮียอะไรเลย2อาทิตย์เนี่ยเพิ่งจะได้ตอนนี้ครับมันบักเฮียที่ไหนครับ โอเคอยู่นะ85 2ตัวครับไม่ได้มาคุยน็อตไม่ได้ไนโกลันแล้วก็ใคร86เลยอะมาโนบาโลเทลลี่85คือไม่ได้มาคุยน็อตกับนางโกลานแต่ผมได้โคมานะครับ85 2ตัวก็พอใช้ได้อยู่นะครับ85 2ตัวนี่ผมได้แบบนักเตะ starting 11แล้วสวยอยู่เยอรมัน2ตัวเลยผมได้จากการ์ดแดงครับอาเลนอัพแล้วอาเลนของผมอัพแล้วครับเดี๋ยวผมเปิดนี่ก่อนนะอาเลนของผมอัพเป็น85แล้วครับสุดตีนะอาเลนผมอะ85เดี๋ยวนี้ขอแบบแท่นๆอะไรนี้มานะขอแท่นครับแท่นขอ84อ่ะ84ได้ได้นะได้นะเนี่ยอุ้ย CM 83ป่ะไอเนี่ย83 83แต่ผมอยากได้84 85ขึ้นนะครับเพราะผมจะเอาไปย่อยแลเมเกอร์แพ็ค55,000อันนี้เหมือนแพ็คที่ Squad Battle เลย Squad Battle โอเคขอเฮ้ยสลัดตันว่ะ85โอเคครับสลาตันอิบราฮิโมวิชเอาไปทำ SBC ใครอะไอ้85การ์ดแดงที่ผมได้เมื่อกี้นะจริงๆ85มัน 20,000 ขึ้นไม่ใช่เหรอวะทำไมมันราคามันตกแล้วเนี่ย85ดีสุดตอนนี้ครับขอสักดีๆสักใบเลยโอเคอันนี้ยังแท่นอยู่83ป่ะบัวแมนพ่อมึงบัวแมน83โอ้83ไม่แพงใช่ป่ะตอนเนี้ย83เดี๋ยวเก็บไว้ย่อย83 83 83 82โอ้ใช้เงิน 5,000 ทำเควส86จริงๆเควสนี้น่าจะประมาณ 200,000 200,000 200,000 กว่าดาวิดซูฟาลาก่อยเลข2เควสมันได้อะไรมาเนี่ยโอ้โห2 place packone of them rare พ่อมึง two place pack 1 rare ถ้าได้ walk out มานี่คุ้มอยู่แต่เหี้ยไม่ walk out นี่ตายเลยครับภายเนี่ย fazio 82แต่แลโกคือว่า106,000ที่จะทำ quest สุดท้ายครับถ้าทำได้ 200,000 ก็ถือว่าคุ้มอยู่ครับจบไปมันให้แพ็คกากมาชิบหายอ่ะแพ็คโคตรกากอ่ะที่มันเอาให้อ่ะโอ้โห78โอ้กูจะได้ใครเอ่ยผมจะได้เกลือปะ109ว่าจะคุ้มหรือเปล่าครับตำนาน109หาได้หรือเปล่าในตลาดตอนนี้เบสไอคอนผมทำแค่1ครั้งนะใน FIFA ครับ
ทุกปีมันต้องออกมาให้เรา1ครั้งหรือทำ1ครั้งทุกปีอุ้ยผมเซฟตังค์โคตรเยอะเลยครับประมาณ 400,000 นะผมเซฟ 200,000 จาก SBC เนี่ย 201,000 อ่ะอยากเห็นยูเซเบียโอครับคือผมก็อยากเห็นนะแต่ผมจะได้ป่ะคงไม่น่าได้ครับยูโรกวายเนี่ยได้มาเลยเนี่ยโทเรล่าโอ้ผมต้องการใครวะเนี่ยถึงจะคุ้มครับบล็องดิวะต่ำๆบล็องครับยูเซเบียโอมานี่อย่าประตูอย่าฝรั่งเศส ST อุลีป่ะ Nope Hello darkness my old friend I've come to talk with you again ใครบอกฝรั่งเศสมาคุ้มวะองลีก็ไม่ได้ครับเบียร่าก็ไม่ได้ครับองลี LW อ่ะมันมีใครกองหน้าฝรั่งเศสบ้างอ่ะบอกแล้วเชซเก้มันต้องมาครับบอกฝรั่งเศสก็คุ้มเฮียมันคุ้มที่ไหนวะเนี่ยโอ้ฝรั่งเศสมันมีตั้งหลายตัวนะฝรั่งเศสอ่ะเปอร์ตีเป็นเลฟแบ็คผมไม่ต้องการเบียร่ามาก็พอใช้ได้ครับเบียร่าเฮียใช้แทนพี่โดมเลยป่ะตัวมันเท่าไหร่ 400,000 ป่ะขอบคุณมากๆเลยนะผมทุกคนที่ว่ามาดูผมเปิดแพ็ควันนี้ได้คิงซี่โคมันการ์ดแดงก็ถือว่า EA 2อาทิตย์เมื่อก่อนหน้านี้มันไม่ให้ขี้อะไรผมเลยกำลังจะได้เนี่ยคิงซี่โคมันมาก็ถือว่าโอเคครับผมไว้เจอกันวันพรุ่งนี้แล้วกันขอบคุณมากๆเลยนะผมใครยังไม่ได้กดปุ่ม follow ก็ฝากด้วยข้างบนหัวใจของ Twitch ตอนนี้ก็เริ่มมืดแล้วครับผมเจอกันนะผมวันพรุ่งนี้ขอบคุณมากบ๊ายบาย I love you ครับ